น้ำเพชรโปรดังพิมรี่พายพูดถึงตัวเองช่วงนี้มีแต่ปัญหาเข้ามามากมายเลยทีเดียวสำหรับแม่ค้าออนไลน์สุดแซ่บพิมรี่พายที่ก่อนหน้านี้พบว่าคลินิกเสริมความงามของเธอมีคุณหมอปลอมมาแอบอ้างว่าเป็นคุณหมอจริงสมัครทำงานซึ่งทางพิมรี่พายก็ได้ฟ้องร้องเอาผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับขอชดใช้ลูกค้าที่ไปทำหน้ากับคุณหมอปลอมคนดังกล่าวในขณะเดียวกันพิมรี่พายได้ออกมาไลฟ์สดขายของก็ได้พูดความในใจกับขอโทษทุกคนที่ทำให้ได้รับความเดือดร้อนและในบางช่วงบางตอนเธอได้พูดถึงน้ำเพชรติยาภาว่าจำน้ำเพชรได้ไหมน้ำเพชรตอบว่าเสียเสียหายหายว่าโกงว่ารวยเพราะโกงพิมพ์แต่ว่าคำพูดโอโหดูถูกหยาบหยาบสารพัดลองคิดดูสิคะถ้าเขาส่งของไม่ครบขาดนี่เป็นพันคนเขาจะรวยขนาดไหนพิมพ์ดูถูกสารพัดแต่มันโอนตังค์ให้เพราะมันเป็นลูกค้าด้วยความที่ตนเป็นแม่ค้าก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็เป็นลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าตนยอมหมดไม่เคยคิดต่อว่าเลยแม้แต่น้อยและล่าสุดน้ำเพชรก็ได้ออกมาโพสต์ได้ยาวเผยความในใจถึงพิมรี่พายหลังจากที่โดนขุดเรื่องเก่าออกมาพูดในไลฟ์ขายของโดยเธอได้โพสต์คลิปที่อีกฝ่ายพูดถึงพร้อมระบุข้อความว่าอันดับแรกเราไม่ได้ว่าพี่พิมรี่พายแบบที่เขาสื่อมานะคะเพชรเป็นลูกค้าเพชรสั่งของแล้วได้ไม่ครบและนานมากติดต่อใครไม่ได้ก็คือต้องโพสต์หานะคะแล้วตอนนั้นคนก็ได้รับปัญหาเดียวกับเพชรเยอะจริงๆอันนี้พี่พิมพ์ที่พายก็ต้องยอมรับนะแต่เรื่องก็จบแล้วได้ของแล้วขอบคุณขอโทษกันแล้วเราก็ผ่านมานานแล้วเด้ออีแม่ซีโยนระเบิดให้แฟนคลับอีแม่มาด่าหนูบ่าได้เด้อมันวอนเน็ตหมดแล้วหนูไม่เคยเรียกแม่ว่าอีนะตอนนี้มีคนมาเรียกจิกหนูจนคนเรียกว่าอีน้ำเพชรตามกันทั้งประเทศแล้วแม่เป็นผู้มีอิทธิพลและทรงพลังอย่าหาพาคนมาโรงหนูค่ะอีแม่อย่าหายอมแม่ไม่ฟาดหนูทีมงานแม่ฟาดหนูแดงอยู่เด้อตอนนี้แม่พิมพ์ที่พายฟาดเองเลยจ้าตอนนี้แม่จัดระบบใหม่แล้วหนูก็เปิดไซต์ไปอุดหนุนแม่นะคะยังติดตามชอบดูไลฟ์สดของพี่พิมพ์ที่พายนะคะและมีพี่เป็นอินสปายในความเก่งและความรวยค่ะ Respect #ปิดตำนานท่ามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์สนั่น